มุ้งมิงชัชชุออนโมกสีดาวตกรับดวลจีนเหนื่อยสุดขอทุ่มเกินร้อยคว่ำเวียดนามคว้าทองแดงกลับบ้านวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจวนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้คังเฉียนยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศตบสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018พ่ายเจ้าภาพจีนทีมอันดับ6ของโลกดีกรีแชมป์8สมัยและแชมป์เก่าครั้งก่อน 0-3 เซต 21-25 23-25 และ 15-25 ไทยจะหล่นลงไปแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงโดยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่แพ้ญี่ปุ่น 1-3 เซตโดยจะแข่งขันในวันที่7ตุลาคม66เวลา13:30 น.เวลาประเทศไทยที่สนามหางโจวนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้คังเฉียนยิมเนเซียมหลังจบการแข่งขันบุ๋งบิ๋งชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเกมนี้สำหรับหนูมองว่าเป็นเกมที่สนุกเนื่องจากเราเองถ้ามองกันจริงๆเราอาจจะเป็นรองแต่ว่าเราช่วยกันสู้ได้ดีส่วนในเกมที่เห็นว่าช่วงท้ายเซตจะมีแผ่วลงไปส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดต้องชื่นชมเจ้าภาพจีนมากกว่าเขาสามารถเล่นเกมรับและโต้กลับได้ดีมากๆเขาเก็บได้หมดถ้าพูดกันตรงๆวันนี้เป็นเกมที่เหนื่อยมากจริงๆเพราะเราต้องใช้แรงฮึดทั้งหมดในการขึ้นตีบอลในแต่ละครั้งถือเป็นเกมที่หนักหน่วงจริงๆสำหรับรอบชิงเหรียญทองแดงในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเจอกับเวียดนามต้องไม่ประมาทต้องเล่นให้เกิน 100% ส่วนตัวมั่นใจว่าเอาชนะเวียดนามได้เราไม่ได้มองข้ามเขาแต่เราตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยเราต้องได้สักเหรียญกลับบ้านเราสำหรับไทยจะหล่นลงไปแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงโดยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่7ตุลาคม66เวลา13:30 น.เวลาประเทศไทยที่สนามหางโจวนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้คังเฉียนยิมเนเซียม